เคนะครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ประจำวันที่นี่เลยนะครับวันที่2นะฮะของเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับหรือว่าวันอังคารนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในวันนี้นะฮะผมก็จะมาทำกำไรให้ได้50เหรียญอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นเป้าหมายของวันจันทร์ถึงพุธอยู่แล้วนะครับที่จะทำกำไรให้ได้วันละ50เหรียญให้ได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับตั้งใจว่าจะทำให้ได้ให้เร็วที่สุดนะฮะเพราะว่ากราฟวันนี้มันวิ่งเป็นเทรนนะคือเมื่อกี้เนี่ยวิ่งเป็นเทรนนะแต่ว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าเหมือนจะวิ่งมาสุดเทรนหลายคู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทรดไปก็อาจจะแพ้ได้ง่ายๆเลยถ้าเราแบบพลาดไม่สังเกตจุดอะไรแบบที่มันเป็นจุดสำคัญนะครับก็สำหรับเป้าหมายวันนี้50เหรียญอีกเช่นเคยนะครับปะเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับมาดูกันว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนนะฮะสำหรับในวันนี้ปะไปลุยกันเลยนะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีนะเดี๋ยวคนเลยนะครับวันนี้พี่จะลองกดตามมาสักไม้ละสิบโอ้โหกดตามผมระวังกดไม่ทันนะแนะนำว่าคือในไลฟ์อ่ะแน่นอนครับผมมาไลฟ์เทรดพร้อมกับทุกคนเนาะมันห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วนะพี่จะไม่กดตามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนก็มีวิจารณญาณมีสติแล้วก็พยายามสังเกตเองด้วยนะครับนะฮะจะทำให้เวลาเราเทรดเนี่ยมันจะได้แบบได้อะไรหลายๆอย่างกลับไปนะครับไม่ใช่แค่แบบเอ้ยมาดูพี่มาร์คมาดูน้องมาร์คแล้วก็กดตามเฉยๆอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะบางทีผมก็ไม่ได้รู้ขนาดที่แบบว่าเก่งมากเลยอะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าสมมุติว่าอยากจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์แนะนำว่าลองแบบว่าระหว่างผมกำลังบอกใช่ไหมว่าผมจะเทรดตรงไหนอะไรยังไงเพื่อนๆอยากจะเทรดจุดเดียวกันอย่างเงี้ยก็ลองฝึกวิเคราะห์เองดูด้วยนะครับจะได้ความรู้เพิ่มเข้าไปอีกนะครับจะได้ไม่เสียเวลาด้วยนะฮะจะได้ไม่เสียเวลาด้วยพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกันนะครับพี่เราชื่อณัฐาค่ะพี่ณัฐาเหรอผมเรียกพี่ณัฐามาตั้งนานพี่ณัฐาใช่ไหมครับผมเรียกพี่ณัฐได้ไหมเอ่ยพี่ณัฐนะครับเรียกพี่ณัฐแล้วกันนะครับเนาะสวัสดีครับพี่มาร์คสวัสดีน้องหยวกใช่ไหมเอ่ยน้องหยวกสวัสดีครับสวัสดีน้องอภิสิทธิ์อีกคนอันนี้น้องโจจำได้พี่จำได้สวัสดีนะครับดีคนเลยนะไปเริ่มเทรดกันเลยเดี๋ยวหาไม้แรกแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้พายุการกดไลค์ของเรามันรุนแรงมากพายุการกดไลค์ของเรารุนแรงมากขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่มาทั้งกดไลค์ให้ด้วยเนาะแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดนะฮะผมขอหาไม้ที่1แป๊บหนึ่งนะทุกคนได้ค่ะโอเคผมเรียกพี่ณัฐว่าพี่ณัฐแล้วกันนะครับอาจจะได้แบบว่าเอ้ยดูแบบว่าสนิทกันมากขึ้นครับเมื่อกี้อยู่คู่นี้นะครับไปเหมือนจะลงแล้วนะเหมือนจะลงเลยนะฮะคือตอนนี้เนี่ยกราฟทุกคู่นะครับวิ่งขึ้นมาถึงจุดถ้าไม่เป็นจุดสูงสุดก็เป็นจุดต่ำสุดหมดแล้วนะครับเนี่ยก็จะเป็นกราฟแบบเนี้ยหลายๆคู่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะเทรดก็ต้องรอให้กราฟวิ่งกลับตัวลงมาสักพักหนึ่งพักใหญ่ๆเลยนะฮะพักแบบพักใหญ่ๆเลยนะฮะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะไปกลับตัวเมื่อไหร่นะครับถ้ากลับตัวเมื่อไหร่ก็จะเล่นเมื่อนั้นนะฮะจะเทรดเมื่อนั้นเทรดพร้อมพี่ได้ป่ะครับถ้าไม่ดีเลย์ก็ได้ครับมันห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วฮะของอย่างนี้เดี๋ยวไม่ว่ากันพี่เอากำไรของเมื่อวานมาเทรดอ๋อแสดงว่าพี่หมีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่แบบเทรดแล้วได้กำไรเหมือนกันเนาะเยี่ยมเหมือนกันนะครับลืมสวัสดีพี่หมีนะครับสวัสดีพี่หมีก่อนเลยลืมสวัสดีพี่หมีสวัสดีพี่หมีนะครับสวัสดีนะอู้กราฟวันนี้เย้โอ้โหกราฟไม่น่าเลยคือตอนนี้กราฟวิ่งมาสูงมากเลยนะหลายคู่สูงมากๆถ้าสมมุติว่าจะเทรดต้องรออีกแป๊บหนึ่งนะครับรออีกแป๊บหนึ่งไม่นานผมว่าประมาณ15นาทีน่าจะรู้ผลแล้วว่าเราจะเทรดขึ้นหรือลงได้ดีโอเคอันนี้กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับมาช้าไปถ้ามาทันก็จะกดตรงนี้นะไม่เป็นไรถือว่าผิดพลาดได้ไม่สิดวงไม่ดีใช้คำว่าดวงไม่ดีแล้วนะมาช้าไปเย้
เดี๋ยวเราค่อยหากราฟแล้วครับทุกคนอ้าโอเคคิดว่าน่าจะได้แล้วนะฮะตรงนี้แรงกับตัวโอ้แต่ว่าแรงซื้อมีผลกับกราฟพอสมควรเลยนะฮะดูดิถ้าเทรดลงน่าจะต้องวัดใจไปเลยนะครับว่าจะชนะหรือแพ้ในไม้เดียวเลยนะใน1นาทีอ่ะในกราฟ1นาทีเลยนะครับก็น่าจะยากอยู่คิดว่าน่าจะยากอยู่แล้วก็ยากมากๆแน่นอนนะฮะโอเคน่าจะยากมากอันงั้นเอางี้นะครับผมว่าเดี๋ยวเราจะรอดูกราฟคู่นี้อีกแป๊บหนึ่งว่าเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่เขาจะวิ่งลงจริงไหมถ้าวิ่งลงจริงๆนะครับผมว่าสัญญาณชัดเจนแล้วว่าเดี๋ยวกราฟจะวิ่งลงแน่ๆนะครับโอเควิ่งลงจริงๆนะฮะคือผมรอคอนเฟิร์มว่ากราฟแท่งนี้จะวิ่งลงจริงไหมนะครับถ้าตามเทคนิคคือเขาต้องลงนะครับเนี่ยแต่ถ้าไม่ลงแสดงว่าณตอนนี้เนี่ยแรงซื้อนะครับหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยมาเข้าทำแล้วนะครับทำให้กราฟเนี่ยยังกลับตัวขึ้นได้อยู่ถ้าเราเทรดลงนะช่วงนี้อาจจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะครับมีโอกาสจะขาดทุนได้ประมาณนี้เลยนะฮะประมาณนี้เลยเดี๋ยวต้องรอนะครับรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บเดียวแป๊บเดียวโอ้ผมว่าไม้ที่หนึ่งต้องลุ้นหน่อยแล้วฮะต้องได้ลุ้นกันหน่อยแล้วกราฟวิ่งแบบว่าการวิ่งแบบว่าตามเทรนหลักอยู่เลยนะครับถึงแม้เราจะเห็นว่าเหมือนเขาจะกลับตัวนะแต่สุดท้ายก็ยังตามเทรนหลักอยู่นะเดี๋ยวขอใช้เวลากับกราฟสักครู่หนึ่งนะครับแป๊บเดียวแป๊บหนึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่ากราฟมันไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่นะฮะโอเควันนี้มาช้าไปนะครับถ้ามาทันน่าจะได้ตรงนี้หนึ่งไม้นะนี่ด้วยอีกไม้หนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราหากราฟไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้คือสัญญาณมันยังไม่มีนะสัญญาณที่เราจะเทรดได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอโอเคเหมือนจะได้แล้วนะฮะตรงนี้เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงนะครับ2นะ3นาที2น่าจะ2นาทีก็พอนะครับ2นาทีก็พอโอเคไม่รู้บอกทันไหมนะครับตรงนี้มันเจอพอดีนะครับโอเคนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่นะฮะผมเลือกกดเทรดลงเลยนะครับสำหรับไม้ที่1ของเราในไลฟ์นี้นะครับสำหรับในไม้ที่1นี้นะฮะถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือกราฟกำลังอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่ากราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับถึงแม้ว่าตรงนี้เนี่ยกราฟจะพยายามกลับตัวขึ้นยังไงสุดท้ายก็โดนแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยพยายามผลักให้วิ่งกลับลงไปเหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อจะสังเกตนะครับว่ากลับตัวขึ้นมาแค่ไหนสุดท้ายก็ยังโดนผลักลงอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเป็นสัญญาณว่าณตอนนี้เนี่ยกราฟกำลังอยู่ในช่วงที่ถ้าขึ้นก็ยังจะขึ้นได้ไม่เต็มที่นะครับก็คือจะต้องวิ่งลงหรือว่ามีโอกาสวิ่งลงได้แน่นอนนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยกราฟได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นสัญญาณว่าอีกสักพักก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับก็ณจุดนี้เส้นสโตแคสติกก็ตัดลงด้วยนะครับเป็นสัญญาณว่าณตอนนี้อีกสักพักกราฟน่าจะกำลังวิ่งลงแล้วนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะชนะหรือจะแพ้นะครับสำหรับในไม้ที่1ของเราในไลฟ์นี้นะครับโอเคสำหรับไม้ที่1ที่ผมเทรดนี้อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยแนะนำว่าอย่าเทรดแบบนี้นะมันค่อนข้างอันตรายนะฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเห็นว่าไอ้กราฟจะกลับตัวขึ้นมาถึงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเทรดขึ้นกันใช่ไหมครับมาถึงตรงนี้ก็เทรดขึ้นบ้างตรงนี้ขึ้นบ้างตรงนี้ขึ้นบ้างแต่แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยมันยังคงมีอยู่นะครับจะเห็นว่าพยายามกราฟแรงขายเนี่ยพยายามผลักกราฟลงอยู่ตลอดนะครับบางทีเราเทรดขึ้นเนี่ยแล้วเป็นช่วงที่ตลาดเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะเทขายเนี่ยกราฟมันวิ่งลงทันทีเราจะขาดทุนโดยไม่จำเป็นนะครับใช้คำว่าโดยไม่จำเป็นเลยนะฮะโอเคไม้ที่1ชนะนะครับโอเคผมสำหรับไม้ที่1ชนะนะฮะแล้วก็ตอนนี้ทำกำไรมาได้อยู่ที่516เหรียญไม่ใช่
ทำกำไรไม่ได้ที่16เหรียญแล้วนะครับจากพอร์ตเริ่มต้นเรามีอยู่ที่500เหรียญนะฮะตอนนี้พอร์ตของเรากลายเป็น516เหรียญแล้วนะครับหรือว่าได้กำไรขึ้นมาเป็นได้กำไรเพิ่มขึ้นมาอีก16เหรียญนั่นเองนะครับก็มาแบบสวยๆเลยนะฮะวันนี้มาแบบสวยๆเลยนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมป่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่2กันเลยนะครับพี่ตั้งเวลาหมดอายุเลยกดทันเลยกดทันอ๋อโอเคครับสุดยอดพี่โจบอกเยี่ยมไปเลยครับเลข1ใช่ไหมเอ่ยโอเคนะครับเพื่อนๆที่เทรดจุดเดียวกันแล้วได้กำไรนะครับฝากเพื่อนๆกดเลข1ให้ผมด้วยนะครับถ้าแบบว่าเฮ้ยน้องมาร์คพี่เทรดจุดเดียวกันกับน้องมาร์คเลยเมื่อกี้โอเคฝากกดเลข1ให้ด้วยนะครับแบบว่าเอ้ยเมื่อกี้เราเทรดจุดเดียวกันแล้วได้กำไรนะครับก็ฝากกดเลข1เลยนะครับฝากกดเลข1ให้ด้วยนะแต่ถ้าแบบหูน้องมาร์คเมื่อกี้พี่ไม่ทันกดเทรดจุดเดียวกันน่ะมันกราฟมันวิ่งผ่านไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับฝากกดเลข2ด้วยนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่เฮ้ยพี่โอ้โหเผลอกดเวลาช้าไปอาจจะแบบเทรดในจุดเดียวกันแต่ทันแพ้อะไรเงี้ยฝากกดเลข2ให้ด้วยนะครับก็เช็คฟีดแบคนิดนึงนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่2เลยนะฮะมีหลายคนถามผมนะว่าทำไมพี่มาต้องเช็คฟีดแบคคือผมอยากจะรู้ว่าที่ผมให้ความบางทีบางจุดบางไม้เนี่ยผมไม่ได้สอนนึกภาพผมไม่ได้บอกทันในไลฟ์ว่าผมจะเทรดตรงนั้นตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพออกใช่ไหมฮะทุกคนจะไม่เข้าใจเลยว่าเอ้ยอีกสักพักเจ้ามาร์กเนี่ยจะเทรดตรงไหนใช่ไหมครับทุกคนจะไม่เข้าใจซึ่งการที่ผมเช็คฟีดแบ็กตรงเนี้ยจะได้รู้ว่าเอ้ยมีคนที่ถึงผมไม่ได้บอกว่าผมจะเทรดจุดไหนอะแต่เขารู้ว่าผมจะเทรดจุดไหนอะมีไหมนั่นเองนะครับก็คืออารมณ์แบบประมาณว่าเช็คนักเรียนนะครับว่าใครเป็นนักเรียนบ้างแบบเฮ้ยเข้ามาปุ๊บได้รับความรู้นะเอาความรู้กลับไปปรับใช้นะอะไรประมาณนี้นะฮะโอ้เลขหนึ่งกันเยอะมากนะครับเลขหนึ่งฝั่งโขงมาแล้วโอเคครับสวัสดีครับดีทุกคนเลยนะฮะเช็คฟีดแบ็กเพราะว่าอยากจะรู้ว่าใครเป็นนักเรียนของเราบ้างเท่านั้นเองนะครับคืออยากจะรู้เฉยๆนะฮะว่าแบบเอ้ยใครได้เทรดจุดเดียวกันแล้วบ้างบางทีมันบอกไม่ทันนึกภาพใช่ไหมบางไม้มันบอกไม่ทันแบบเฮ้ยผมจะเทรดตรงนั้นตรงนี้นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวแบบเฮ้ยบอกไม่ทันคนที่แบบว่าเอ้ยแบบมาใหม่ๆอย่างเงี้ยคนที่เขามาใหม่ๆเลยเขาไม่เข้าใจว่าผมกดเทรดตรงนั้นตรงนี้เพราะอะไรนึกภาพใช่ไหมครับคนที่มาใหม่ๆเขาไม่เข้าใจก็ผมก็ต้องบอกก่อนนะเขาจะได้เข้าใจว่าอ๋ออีกสักพักเขาจะกดตรงนี้เพราะอะไรอะไรประมาณนี้นะครับแต่แบบคนที่อยู่มานานแล้วคนที่ดูไลฟ์มานานแล้วนะฮะแล้วแบบว่าจะบอกไงดีแล้วแบบว่าคิดแป๊บใช่ดูไลฟ์มานานแล้วแล้วแบบว่าได้ความรู้กลับไปนะครับแล้วก็เอาความรู้ไปปรับใช้เนี่ยมีไหมดีกว่าจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าคนที่ดูนานแล้วเนี่ยถึงไม่บอกนะครับถึงผมไม่บอกแต่เขาก็จะหาเจอเองนะครับอารมณ์แบบพี่โอ๊ตนะฮะอารมณ์แบบพี่โอ๊ตที่เขาชอบมาบอกว่าเฮ้ยตรงนั้นนะน้องมาคู่นั้นคู่นี้มีโอกาสเทรดได้นะอะไรอย่างนี้นะฮะเหมือนกับพี่หลายๆคนเนาะที่เขามาบอกนะครับว่าเอ้ยน้องมาร์คตรงนั้นตรงนี้มีโอกาสเทรดได้นะต้องดูเข้าเทคนิคนะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะฮะรู้สึกว่ากราฟวิ่งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยผมมันมีหลายคู่ที่อยากจะเทรดนะครับตั้งแต่เปิดมาเนี่ยมีอยู่หลายคู่เลยแต่มันยากๆทุกคู่เลยนะฮะพี่โบ๊ทใช่ไหมครับน้องโบ๊ทใช่ไหมน้องโบ๊ทบอกได้กำไรครับเลขหนึ่งใช่ไหมครับโอ้มีคนเลขหนึ่งเยอะเหมือนกันนะครับถ้าผมไม่เห็นขออภัยอ๋อมีน้องคนหนึ่งบอกเลขสองพี่ผมกดไม่ทันใช่ไหม เลขสองพี่ผมกดไม่ทันผมแพ้เลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะทำไมน้องมาร์คไม่เพิ่มแท็บด้วยการคลิกที่ด้านล่างคู่เงินจะได้มีหลายคู่เลือกอ๋อถ้าสมมติเราเพิ่มแท็บใช่ไหมครับเพิ่มแท็บเนี่ยมันจะหั่นจอครึ่งหนึ่งนะครับมันหั่นจอครึ่งหนึ่งแปลว่าผมจะเห็นกราฟแค่นี้นะครับแค่นี้เดี๋ยวผมตีเส้นให้นะฮะมันจะเห็นกราฟแค่นี้ปึ๊บประมาณนี้มันจะเห็นกราฟอยู่แค่นี้นะครับสำหรับ1คู่นึกภาพใช่ไหมฮะแล้วผมไม่ได้ดูกราฟแคบๆแบบนี้มันเห็นกราฟแคบมากผมเป็นคนที่เวลาดูกราฟเนี่ยต้องดูแบบเต็มระยะก็คือต้องดูเต็มจอแบบนี้จะได้รู้ว่าตอนนี้กราฟอยู่ในเทรนอะไรนะฮะแล้วเวลาเทรดเนี่ยจะได้แบบวิเคราะห์ได้ถูกว่าเอ้ยต่อไปมันจะวิ่งประมาณไหนครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันอยู่ในจอเล็กๆกับมันเห็นแค่นิดเดียวมันบอกอะไรไม่ได้ครับผมก็เลยไม่ค่อยจะเทรดแบบแบ่งจอสักเท่าไหร่นะครับแต่บางคนที่เขาเทรดเป็นเขาก็เทรดได้นะแต่ผมไม่เป็นนะผมไม่เป็นนะฮะ
ผมเลือกที่จะดูอย่างนี้ดีกว่ามันอีกอย่างมันเข้าใจง่ายด้วยนะครับมันดูแล้วมันเข้าใจง่ายด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อดูแล้วเข้าใจง่ายเอาแบบเข้าใจง่ายดีกว่าไหมนะครับอะไรที่แบบมันยากเกินไปเราอะไรที่มันไม่จำเป็นต้องยากอ่ะก็ไม่จำเป็นต้องทำให้มันยากนะครับประมาณนั้นนี่คือตรรกะผมนะฮะ คืออะไรที่มันง่ายก็ทำให้มันง่ายก่อนไม่ต้องทำให้มันยากอารมณ์แบบประมาณว่าเราจะไปแข่งฟุตบอลอย่างเงี้ยหักโหมซ้อมมาตั้งนานอยู่ดีๆให้รองเท้าสตาร์ทไม่สวยว่ะเอาคู่ใหม่ดีกว่าอันเงี้ยนึกภาพออกใช่ไหมพอไม่ได้รองเท้าใหม่ไม่ลงแล้วไม่ลงไม่ได้คู่ใหม่อะไรเงี้ยนึกภาพใช่ไหมฮะแล้วหักโหมซ้อมมาเพื่ออะไรอารมณ์ประมาณนั้นนะครับ เห็นภาพไหมเห็นภาพเลยนะโอเคตรงนี้อุ้ยมีแรงซื้อดักอยู่นะครับแต่ว่าผมเชื่อในแรงของเทนมากกว่าเทนเป็นเทนขาลงนะครับผมเชื่อในแรงของเทนมากกว่าเดี๋ยวดูกันว่าก่อนหน้าเขาเป็นเทนอะไรโอ้เป็นเทนขาลงมายาวมานานมากนะฮะโอเคนะครับคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะฮะสวัสดีครับโอเคสวัสดีพี่โอ๊ตดีครับพี่หมีบอกคู่นั้นคู่นี้ได้ไหมนะโอเคเดี๋ยวเทรดคู่นี้ก่อนนะครับก็ตอนนี้นะครับคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะครับสำหรับคู่ GBP AUD นะครับก็ตอนนี้กราฟมีโอกาสจะวิ่งลงแล้วนะเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้เลยนะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยถามว่าทำไมถึงจะเทรดลงนะครับเหตุผลเพราะว่าเดี๋ยวนะครับถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่เนี่ยทุกอย่างจะเข้าแก๊ปตามเทคนิคทันทีเลยนะครับซึ่งเทคนิคของเราจะดูเทรนใช่มั้ยครับดูเทรนก่อนว่าเป็นเทรนอะไรนะครับเทรนวิ่งไปในทิศทางเดียวกับที่เส้นสโตคาสติกจะตัดไหมนะครับอย่างอันนี้เป็นกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงเนาะเส้นสโตคาสติกก็ตัดลงนะครับกำลังจะตัดลงนะครับเส้นสีฟ้ากำลังจะตัดเส้นสีแดงลงก็แปลว่าเฮ้ยตอนนี้กราฟกับสโตคาสติกวิ่งไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็กราฟปัจจุบันก็กำลังโน้มตัวลงด้วยแปลว่าอีกสักพักเทรดลงนะครับดีสุดอุ๊ยแป๊บนึงผมเลือกเวลาไม่ทันนะครับลืมไม้นี้ผมเลือก3นาทีนะครับผมเทรด3นาทีที่จริงมันมีแนวรับอยู่ด้านล่างนะครับที่จริงหลายคนถามว่าพี่มาร์คมันมีแนวรับด้านล่างพี่ทำไมถึงเลือกเทรดต่อนะครับอันนี้เนี่ยกราฟจะเห็นว่าเขาพยายามจะลงมาถึงหลายครั้งมากนะครับที่จะพยายามจะทะลุแนวรับข้างล่างนี้ไปให้ได้นะครับแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้นะครับพอถึงตรงนี้เหมือนเขาพยายามลงได้ถี่มากๆนะครับย้ำว่าถี่สุดๆเลยนะฮะถี่แบบถี่สุดๆไปเลยนะครับก็เป็นสัญญาณว่าณตอนนี้เนี่ยน่าจะทะลุแนวต้านลงไปได้แล้วหรือไม่ก็อีกสักพักน่าจะใกล้ช่วงที่ทะลุแนวต้านลงไปได้แล้วนะครับหรือก็คือแรงขายเนี่ยน่าจะทะลุแนวของแรงซื้อตรงนี้ไปได้ละและกราฟก็อีกสักพักก็ควรจะวิ่งลงต่อได้แล้วนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงต่อนั่นเองนะครับก็สำหรับไม้ที่2ของเราในไลฟ์นี้นะครับที่ผมเลือกกดเทรดลงเหตุผลเพราะว่าอย่างแรกก็คือกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะฮะกราฟอยู่ในช่วงที่กำลังจะโน้มตัวลงด้วยนะครับสังเกตจากอะไรนะครับก็สังเกตจากการวิ่งของกราฟนะฮะที่เมื่อก่อนหน้านี้นะฮะเขาได้กลับตัวขึ้นไปค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับแล้วพอมาถึงปัจจุบันก็ได้มีการกลับตัววิ่งลงไปค่อนข้างลึกมากเลยทีเดียวนะครับก็เป็นสัญญาณว่าไม่ลึกมากนะครับเรียกได้ว่ากลับตัวลงไปในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับแต่ดูแล้วน่าจะยังลงได้ต่อนะครับบวกกับเส้นสโตคาสติกตัดลงด้วยก็เป็นสัญญาณว่าการวิ่งลงตรงนี้นะครับน่าจะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างมีผลพอสมควรและอาจจะทำให้กราฟวิ่งลงได้ค่อนข้างทะลุแนวรับลงไปได้เลยนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าไม้ที่2ในไลน์นี้ผมจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้นี้ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือปัจจุบันเนี่ยกราฟมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงอยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ปัจจุบันกราฟก็โน้มตัวลงแล้วเส้นสโตคาสติกก็ตัดลงด้วยนะครับเป็นสัญญาณว่ากราฟมีโอกาสจะวิ่งลงในอีกสักพักหนึ่งนี้นะครับก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเทนก็ไปเทนขาลงสัญญาณก็บ่งบอกว่าเดี๋ยวกราฟจะวิ่งลงนะครับแปลว่าถ้าเราเทรดลงตามก็มีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะชนะไหมนะฮะคือไม้นี้ผมบอกไม่ทันจริงๆนะครับว่ามันคือต้องเทรด3นาทีนะที่จริง2นาทีก็ได้นะครับแต่คือผมเทรด3นาทีอยากจะให้มั่นใจว่าระยะที่กราฟวิ่งเนี่ยมันมากพอนะครับมันมีมากพอที่จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสชนะได้นะครับผมเลยเลือก3นาทีโอเคไม้ที่2ลงไปแล้วนะฮะวิ่งลงไปแล้วเหลือเวลาอีกไม่ถึง30วิแล้วฮะทุกคน20วิสุดท้ายมาลุ้นกันฮะว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับในไม้ที่2ของเราในไลฟ์นี้นั่นเองนะฮะอุ๊ย10วิสุดท้ายฮะทุกคนเอาแล้วฮะนาทีระทึกขวัญมาอีกแล้วอย่าเด้งกลับก็พอนะครับคือตอนนี้เนี่ยแนวรับด้านล่างมันก็แข็งแรงพอสมควรนะมีโอกาสจะเด้งกลับได้นะอึ๊บนิดนึงอึ๊บ
โอเคนะครับสำหรับไม้ที่2ชนะนะครับก็ตอนนี้นะครับทำกำไรมาได้ทั้งหมดอยู่ที่32เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็จะพอเริ่มต้นอยู่ที่500เหรียญนะครับตอนนี้ก็กลายเป็น532เหรียญแล้วหรือว่าได้กำไรเพิ่มขึ้นมาอีก32เหรียญนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ทำได้จากไม้ที่2นี้นะครับก็รวมแล้วอยู่ที่32เหรียญนั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะฮะไม้นี้เรียกว่าเช็คฟีดแบ็กไม่ได้แล้วกันเพราะว่าผมบอกไม่หมดบอกไม่ทันใช่ครับว่าบอกไม่ทันแล้วกันนะครับบอกไม่ทันว่าผมจะเทรดนะคิดว่าทุกคนน่าจะไม่ค่อยเข้าใจไม้นี้ได้แหละมันค่อนข้างลึกนะครับมีหลายเรื่องแนวรับแนวต้านเอามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่เอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่ได้เทรดในจุดเดียวกันตรงนี้แล้วเพื่อนๆเทรดชนะบ้างนะครับฝากเพื่อนๆกดเลข1ให้ด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้เช็คฟีดแบ็กนะครับคืออยากรู้เฉยๆว่าเอ้ยมีใครที่คิดแบบเดียวกับผมแล้วก็เทรดลงจุดเดียวกับผมตรงนี้บ้างแล้วชนะเหมือนกันกับผมบ้างนะครับฝากกดเลข1ด้วยนะแต่แบบพี่ม้าผมแพ้ก็เหมือนเดิมนะครับกดเลข2หรือพี่ม้าผมไม่ได้เทรดเหมือนเดิมกดเลข0นะครับเห็นแล้วว่ามันมีโอกาสจะวิ่งลงแต่ไม่ได้เทรดลงก็ฝากกดเลข0หน่อยนะครับไม่ได้เช็คฟีดแบคนะฮะอันนี้คืออยากจะรู้เฉยๆว่าใครเทรดเหมือนกันหรือว่าเทรดพร้อมกันเหมือนนะฮะเพราะว่าไม้นี้มันลึกอะ มันเรียกว่ามันต้องเจาะลึกนะฮะลึกนิดนึงเลยผมใส่1นาทีแพ้เลยอ๋อนั่นไงเพราะว่ากราฟตัวนี้มันนะนี่เนาะมันวิ่งแปลกๆอ่ะมันวิ่งมันมีแนวรับดักอยู่นะครับถ้ากราฟวิ่งที่มีถ้ากราฟไหนที่มีแนวรับดักอยู่นะครับให้เรามั่นใจได้เลยว่าเทรด1ถึง3นาทีมีโอกาสชนะแน่นอนนะครับเพราะนั้นเทรด1นาทีแล้วแพ้เนี่ยไม่ได้แพ้เพราะว่าเราวิเคราะห์ผิดพลาดนะแต่มันแพ้เพราะว่าดวงเราไม่ดีให้พูดงี้ดีกว่านะครับก็คือณช่วงนั้นเนี่ยกราฟมันกลับตัวขึ้นมาก่อนเฉยๆมันเลยทำให้เราแพ้แต่ตามจริงคือณตรงนั้นกราฟมันวิ่งลงจริงๆตามที่เราวิเคราะห์นะครับอารมณ์แบบประมาณว่ามาผิดจังหวะนะครับคือถูกที่แต่ผิดเวลาไปหน่อยเท่านั้นเองนะครับเหมือนอารมณ์แบบจีบใครสักคนน่ะนะฮะดันมาจีบตอนที่เขาแบบกำลังสับสนอยู่แล้วก็ยังจะจีบเขาไม่ติดนะครับแต่ถ้าใช้เวลาสักพักนึงก็จะจีบเขาติดประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะครับประมาณนี้วินวินนะครับคุณต้นบอกวินวินนะครับคุณโบ๊ทบอกชนะนะครับเพื่อนๆที่เทรดอ๋อแสดงว่ามีหลายๆคนเลยนะครับที่คิดเหมือนกันใช่ไหมว่ากราฟมันจะวิ่งลงแล้วก็เทรดลงพร้อมกันกับผมเทรดลงในจุดเดียวกันไม่ใช่เทรดลงพร้อมกันเทรดลงในจุดเดียวกันโอเคผมเทรดลง1นาทีได้ค่ะหึ ตายแล้วอ๋อแสดงว่ากดช้ากว่าใช่ไหมมันมีช่วงหนึ่งที่กราฟรีบาวกลับลงมานะเอ้ยไม่ใช่รีบาวกราฟกลับตัวลงมานะฮะโอเคป่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่4เอ้ยไม้ที่3เลยนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่ากราฟมันเริ่มกลับตัวแล้วนะมันก็จะพอเทรดได้แล้วนะครับโอ้ยากนิดนึงนะฮะตอนนี้ถ้าสมมุติเวลาเราเทรดพยายามอย่าใจร้อนนะครับพยายามแบบใช้สติให้เยอะๆเข้าไว้แน่นอนฮะเรื่องเงินเรื่องทองมันใช้สติกันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมว่าเรื่องเงินเรื่องทองมันก็ต้องแบบว่าเอ้ยเราก็ต้องแบบคิดหน่อยทำอะไรก็ต้องคิดหน่อยใช่ไหมนะครับเวลาเทรดเนี่ยผมอยากจะให้คิดแบบนี้นะครับว่าเราตัดเงินก้อนนั้นออกไปจากชีวิตเลยนะครับบางคนบอกพี่ผมเติม100เหรียญนะครับก็ให้คิดว่า100เหรียญเนี่ยมันคือแต้มที่อยู่ในเว็บแล้วกันนะครับมันคือแต้มที่อยู่ในแพลตฟอร์มของโอลิมเทรดแล้วกันนะครับถามว่าทำไมผมถึงให้คิดแบบนี้นะครับมันดูเหมือนเป็นแนวคิดไม่ดีเลยใช่ไหมที่แบบให้เรามองเงินแบบว่าเป็นแต้มเป็นคะแนนอะไรเงี้ยแต่ผมอยากให้มองกลับกันนะครับถ้าเรามองเงินว่ายังเป็นเงินอยู่อ่ะมันเวลาเราจะทำอะไรมันยากนึกภาพใช่ไหมแล้วมันอาจจะทำให้เราเนี่ยบางทีผ่านทำให้เราพลาดโอกาสในจุดสำคัญสำคัญไปทำให้เราไม่ได้กำไรได้ประมาณนั้นนะครับซึ่งนี่ขึ้นชื่อว่าการลงทุนนะครับการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมามัวแต่กลัวความเสี่ยงมันก็อาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับเวลาเทรดก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับอันนี้ มีลุ้นอีกแล้วนะกราฟคู่ไหนที่ผมบอกว่ามีลุ้นเนี่ยชอบจะตรงกันข้ามกับที่เทรดเสมอนะฮะ ชอบมีลุ้นชอบทำให้มีลุ้นอยู่เรื่อยเลย โอเคผมว่าต้องรอนะฮะต้องรอเดี๋ยวผมจะรอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับพี่ครับวิดีโอไลฟ์สดช้ากี่วินาทีอันนี้ไม่แน่ใจครับมันขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตแล้วด้วยนะแต่ที่พี่ตั้งไว้มันแค่10วินะครับมันแค่10วิมันพี่ตั้งให้มันห่างจากทุกคนแค่10วิแต่ว่าสุดท้ายถ้าอินเทอร์เน็ตเราช้ามันก็อาจจะห่างออกไปแบบ20วิ30วิเลยอะไรประมาณนั้นนะครับ
ก็มันจะดีเลย์นิดหนึ่งนะทุกคนโอเคผมจะเทรดไม้ต่อไป3นาทีนะครับอันนี้บอกก่อนเออไม่3 2ถูกแล้วนะครับ2นาทีก็สำหรับตรงนี้เนี่ยกราฟมีสัญญาณว่าอาจจะกำลังวิ่งลงนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยแรงกลับตัวนะผมดูที่แรงกลับตัวไม่ใช่แรงของเทรนหลักนะครับแรงของเทรนหลักคืออะไรนะครับอันนี้ก็คือเทรนหลักของกราฟนะครับกราฟวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะฮะเทรนหรือว่าเขาเรียกว่าแนวโน้มส่วนใหญ่หรือว่าเป็นกระแสส่วนใหญ่ของตลาดนะครับเขาเรียกว่าเทรนนะฮะอย่างตรงนี้เนี่ยกระแสส่วนใหญ่ของตลาดก็คือกราฟกำลังวิ่งขึ้นก็คือทุกคนในตลาดมีกระแสที่มองเห็นพ้องต้องการว่ากราฟกำลังจะขึ้นเขาก็จะกดซื้อกันหมดใช่ไหมฮะในตลาดโลกนะอันนี้คือมองถึงตลาดโลกทั้งใบเลยนะครับไม่ใช่แค่ในโอลิมปิกอย่างเดียวนะผมพูดถึงตลาดโลกทั้งใบเลยนะครับอันนี้คือทุกคนในโลกเราเนี่ยที่เทรดอยู่นะครับเขาคิดว่ากราฟจะวิ่งขึ้นเขาก็กดซื้อกันหมดทำให้กราฟวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนก็คือกระแสนะครับก็กราฟวิ่งอยู่ในเทรนขาขึ้นก็คือตอนนี้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่ากราฟกำลังจะขึ้นเขาก็เลยกดเทรดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกราฟมันก็จะวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างที่เราเห็นตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเหมือนกำลังจะกลับตัวลงนะครับเหมือนกำลังจะกลับตัวลงนะดูแล้วเหมือนจะขึ้นมาสูงสุดแค่เท่านี้นะครับแล้วก็น่าจะเข้าช่วงที่กลับตัวลงแล้วนะครับถ้าตลาดโลกเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงนะครับกราฟตรงนี้เนี่ยจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะและอีกสักพักเขาจะกลับตัวลงได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าผมจะเชื่อแรงการกลับตัวแล้วกันผมจะไม่เลือกเชื่อของแรงของเทรนหลักแล้วกันนะครับเพราะผมคิดว่าเขาขึ้นมาสูงมากแล้วอ่ะก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับหรือตัดลงอยู่ผมจะกดเทรดลงนะครับ1ไม้2นาทีนะครับการบรรยายของโค้ชมาร์คแจ้งและเข้าใจดีครับสุดยอดครับขอบคุณครับดีครับเตรียมเลยครับ อันนี้ผมอยากให้ทุกคนคิดอย่างนี้นะครับว่าผมไม่ใช่โค้ชนะผมก็เติบโตมาจากจุดเดียวกับที่ทุกคนอยู่นะครับคือผมอยากให้ทุกคนมองว่าผมเป็นน้องถ้าแบบว่าถ้าทุกคนอายุเยอะกว่านะครับหรือถ้าทุกคนอายุน้อยกว่าผมก็อยากให้มองว่าเป็นพี่เป็นรุ่นพี่คนนึงอยากให้มองอย่างนั้นมากกว่านะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็คำว่าโค้ดมันไม่มีความหมายสำหรับผมอะผมแค่แบบผมก็คือคนหนึ่งเหมือนกันนะครับผมอยากจะให้แบบว่าเรามองกันเป็นพี่กับน้องดีกว่านะครับในคอมมูนิตี้ของเพจมาร์คนาราทิปนี้เนี่ยให้เรามองกันว่าเป็นพี่กับน้องอย่างนี้ดีกว่านะครับจะได้แบบว่าด้วยความที่ว่าเราจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยนะครับถ้าโค้ดเนี่ยมันจะต้องมีคำว่าลูกศิษย์มากั้นใช่ไหมฮะแต่ถ้าพี่กับน้องเนี่ยแน่นอนเราจะปรึกษาหรือว่าเราจะพูดคุยกันเนี่ยมันได้แทบทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพยายามผมจะไม่พยายามจะบอกว่าตัวเองเป็นโค้ชนะครับถึงแม้จะมีหลายๆคนบอกว่าผมเป็นโค้ชนะฮะซึ่งจะเรียกอย่างนั้นก็ไม่อยากจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับเรียกว่าโค้ชก็ได้แต่จะเรียกน้องมาก็ได้เรียกพี่มาก็ได้อันไหนก็ได้นะครับแล้วแต่คือให้รู้ไว้ว่าในคอมมูนิตี้ของเราเนี่ยผมไม่ค่อยจะผมอยากให้ทุกคนเรียกว่าผมเป็นพี่หรือน้องสำหรับทุกคนมากกว่าประมาณนี้นะครับป่ะเดี๋ยวเราเตรียมเทรดกันเลยตรงนี้เส้นสโตคาสติกน่าจะใกล้ตัดลงแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วกันนะฮะกดไปแล้วนะคะลุ้นจังอ้าวพี่พัทซี่กดไปแล้วเหรอพี่พัทกดไปแล้วเหรอฮะกราฟมันยังขึ้นต่ออยู่เลยอะนะครับขึ้นมากเลยขึ้นสูงมากเลยอาจจะยากนะทุกคนอาจจะยากนะฮะไม้นี้ชนะอีกทีพอแล้วเกิน TP แล้ววันนี้ล่ะครับอ๋อ TP ต่อวันเท่าไหร่เอ่ย20เหรียญ50เหรียญ Take Profit ต่อวันแต่ละคนไม่เท่ากันดูแล้วเนี่ยเหมือนจะวิ่งขึ้นได้ค่อนข้างรุนแรงมากกว่าจะวิ่งลงนะฮะแต่ดูตรงยังไงตรงนี้กราฟก็จะลงนะเพราะฉะนั้นผมจะเทรดไม้นี้25เหรียญเลยแล้วกันนะครับคือถ้าสมมุติว่าชนะเนี่ยมันจะได้กำไรกลับมาประมาณ25เหรียญนะครับ25เหรียญบวกอันนี้มันก็จะเป็นประมาณ27เหรียญ57เหรียญ นะครับบวกกับทุนที่มีบวกกับกำไรที่ทำได้ก่อนหน้านี้แล้วใช่มันก็จะได้ประมาณ57เหรียญ57เหรียญ นะครับอ้าวกดไม่ทันไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอให้กราฟแท่งนี้หมดเวลาแล้วกันนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะเทรดลง1ไม้นะครับคือตอนแรกมันต้องกดไม้นี้มันต้องกดตอนกราฟแท่งนี้นะครับแต่ผมกดไม่ทันนะฮะมัวแต่โม้อยู่ใช่ไหมเราต้องพูดว่ามัวแต่โม้อยู่นะฮะมัวแต่โม้อยู่กดไปก่อนแล้วครับโดนเลยไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรใช่ไหมคือผมคือตอนแรกผมมัวแต่โม้ไงมัวแต่โม้อยู่มัวแต่พูดมัวแต่นึกเลขอยู่ว่าเอ้ยมันจะได้กำไรเท่าไหร่วะอะไรอย่างนี้นะฮะมัวแต่นึกเลขอยู่คิดไปคิดมาอ้าวกราฟเลยไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยว
ตัดขึ้น คือผมกดไปแล้วนะเมื่อกี้แล้วผมก็กดเมาส์ค้างไว้ผมเฮ้ยเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นเฉยเลย ยากอยู่นะแต่คือตรงนี้เขาต้องลงแน่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะหาจุดที่ต้องลงแน่ๆแล้วกันแป๊บหนึ่งนะฮะอีกสักพักนี่แหละนะครับอีกคือต้องลงแน่ๆอยู่แล้วนะครับตรงนี้คือเขาขึ้นมาสูงมากแล้วนะฮะโอเคต้องลงแน่ๆนะครับดูแล้วต้องลงแน่ๆต้องโดนล้างพอร์ตกี่รอบจึงจะเซียนครับโอ้โหที่จริงผมแนะนำนะอันนี้ผมแนะนำเลยนะครับเทรดเงินทดลองก็ไม่ต่างอะไรจากล้างพอร์ตเลยนะครับจริงนะไม่ต่างอะไรจากเทรดปกติพูดผิด คือถ้าเราเทรดเงินทดลองเนี่ยไม่ต่างอะไรจากปกติเลยนะครับเพราะว่าเงินทดลองเนี่ยมันถึงมันจะไลฟ์ความเสี่ยงก็จริงนะครับแต่ว่าเราสามารถเทรดได้เรื่อยๆนะครับใช่ไหมฮะเราสามารถที่จะเอาประสบการณ์ที่ได้จากตรงนั้นเนี่ยเอามาปรับใช้ในการเทรดของเราได้ไม่พลาดหมดใช่ไหมเลยโอเคนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่มันยากอีกแล้วอ่ะมันยากอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมรอแล้วกันนะครับก็คือพูดให้ฟังถึงการเทรดเงินทดลองแล้วกันครับเงินทดลองเนี่ยถ้าเราเทรดหรือว่าเงินปลอมนะครับถ้าเราไปเทรดที่เขามีให้เราไปฝึกเทรดนะครับประสบการณ์เนี่ยเราสามารถเก็บเกี่ยวจากตรงนั้นได้นะครับเราสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากตรงนั้นได้แล้วก็มาปรับใช้ได้กดแล้ว กดแล้ว100เหรียญครับน้องม้าไม่รวมเห็ดขาวอ๋อกำไรต่อวัน100เหรียญอ๋อถือว่าเยอะนะเยอะมากนะฮะมาช้าหน่อยครับวันนี้สวัสดีครับพี่ม้าสวัสดีน้องเนมสวัสดีครับพี่บุพเพสันนิบาตมาช้าไปวันนี้ไม่เป็นไรฮะโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงนะครับดูแล้วเขาน่าจะขึ้นได้สูงสุดแค่เท่านี้แล้วล่ะนะครับน่าจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้ว7วิ5วิโอเคโอเคนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับสำหรับในไม้ที่4ของเราในไลฟ์นี้นะครับใช่ไหมไม้ที่4ใช่ไหม1 2 3ไม้ที่3นะครับอันนี้คือไม้ที่3ไม่ใช่ไม้ที่4ไม้ที่3ของเราในไลฟ์นี้นะครับถามว่าทำไมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับก็อย่างที่เราเห็นชัดเจนนะครับว่าณช่วงนี้กราฟกำลังอยู่ในช่วงของการกลับตัวลงนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าเขาวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะฮะจากที่ก่อนหน้าเขาวิ่งขึ้นมาสูงมากนะครับแล้วก็เหมือนว่าจะขึ้นสูงกว่านี้ไม่ไหวแล้วนะครับจนสุดท้ายก็กลับตัวลงนะครับวิ่งลงอย่างที่เราเห็นเลยนะครับแล้วก็ณตรงนี้นะครับณปัจจุบันกราฟก็ได้วิ่งขึ้นไปสูงมากแล้วเช่นกันนะครับนี่คือกราฟย่อยนะครับวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากแล้วเช่นกันก็แปลว่าอีกสักพักก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็บวกกับเส้นสโตคาสติกเนี่ยเมื่อกี้ตัดลงด้วยนะครับแต่ว่าไม่นับแล้วกันนะครับตัวนี้ไม่นับแล้วกันแต่ที่เราเห็นชัดๆก็คือเขาสูงวิ่งขึ้นไปสูงมากแล้วแสดงว่าอีกสักพักก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามแรงของการกลับตัวลงนั่นเองนะครับก็มาลุ้นกันว่าเดี๋ยวจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้ที่3ของเราในไลฟ์นี้นะครับอุ๊ยขึ้นไปสูงมากแอบลุ้นว่าอยากให้ลงนะฮะโอ้12.5 เหรียญเตรียมตังค์ไว้ก่อนเลยนะฮะเตรียมไว้ลงไม้ต่อไปเลยเพราะว่าดูแล้วมันขึ้นไปสูงมากนะครับกราฟวิ่งขึ้นสูงมากมาลุ้นกันว่าจะมีโอกาสที่จะชนะไหมนะฮะสำหรับในไม้ที่3นี้นะครับไม้ที่3นี้เนี่ยเผื่อทุกคนแบบอยากจะเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือกราฟกำลังอยู่ในช่วงของการกลับตัวลงนะครับแล้วก็ปัจจุบันกราฟกำลังจะโน้มตัวลงนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็ตัดลงด้วยนะครับแต่ไม่นับแล้วกันนะครับเส้นสโตคาสติกไม่นับแล้วกันเพราะว่าตัดไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะก็นี่คือปัจจัยหลักนะครับที่ทำให้ผมเทรดไม้นี้นั่นเองนะครับแต่ว่าแพ้นะครับสำหรับไม้ที่3ของเราในไลฟ์นี้นะครับแม่เมื่อวานก็มาตกมาตายเอาไม้ที่3นี่แหละนะครับก็มาแพ้เอาไม้ที่3นี่แหละโอ้ my god มากเป็นอะไรที่แย่จริงๆนะฮะโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมปล่อยไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเทรดคู่อื่นก่อนดีกว่าคู่นี้ผมไม่มั่นใจด้วยนะครับคู่เมื่อกี้เนี่ยผมไม่มั่นใจด้วยว่าจะเทรดลงต่อดีไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไปเทรดคู่อื่นที่มั่นใจดีกว่านะฮะแน่ยังวนกลับมาเจอกันอีกเราอุตส่าห์จะไม่เทรดนายแล้วนะยังวนกลับมาเจอกับเราทำไมเห็นน้องมาร์คเลือกคู่ที่มีผลตอบแทน 80% ครับอ๋อที่แนะนำว่าให้เลือกกราฟที่มีผลตอบแทน 80% ขึ้นไปนะครับ
ถ้าสมมุติว่าใครขี้เทรดแบบว่ามาติงเกียวนะครับแบบถ้าแพ้แล้วเราก็จะคูณ 2.5 เท่าใช่ไหมแล้วก็ไปเทรดไม้ต่อไปอย่างเงี้ยแนะนำว่าให้เลือกการ์ดที่มีผลตอบแทนสูงๆนะครับอย่างน้อยก็ 80% 70-80% ขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามาติงเกียวนะครับแล้วเราชนะเนี่ยผลตอบแทนที่เราได้กลับมามันก็ค่อนข้างสูงมากเหมือนกันนั่นเองนะครับและจะทำให้เวลาเราเทรดเวลาเราได้กำไรกลับมาเนี่ยเราจะไม่จำเป็นจะต้องเทรดหลายไม้นะครับกับการถ้าเราเทรดคู่เงินที่มันได้กำไรน้อยๆอย่างเงี้ยกว่าเราจะได้กำไรเยอะๆเราต้องเทรดหลายไม้มากๆนะครับมันก็จะทำให้เราแบบไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ที่ได้กำไรกลับมาเราก็ต้องเลือกคู่ที่ได้กำไรเยอะๆไปก่อนนะครับโอเคตรงนี้โอ้ my god ไม่เอาดีกว่านะฮะคือเห็นชัดเจนว่าเขาจะลงนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเสี่ยงไปผมก็จะไม่เทรดนะครับอันนี้คือผมจะพยายามไม่กดตามใจตัวเองนะเพราะว่าหลายครั้งมากนะที่ผมกดตามใจตัวเองแล้วล้างพอร์ตนะครับทุกคนสามารถติดตามดูได้จากย้อนหลังนะฮะของไลฟ์สดในเพจเรา จริงนะฮะล้างพอร์ตบ่อยมากเพราะอยากกดตรงไหนก็กดนั่นแหละล้างพอร์ตเลยนะครับก็ตอนนี้ก็จะเลือกที่จะเลี่ยงๆแล้วกันนะครับอันไหนที่แบบมันดูเหมือนจะลงหรือมันดูเหมือนจะขึ้นแล้วกดตามใจไม่ได้กดตามเทคนิคจะขอเลี่ยงแล้วกันนะครับพี่เทรดทั้งวันครับเทรดฟูลไทม์ไม่ได้เทรดไม่ได้ทำอาชีพอื่นวู้เป็นเทรดเดอร์ฟูลไทม์ใช่ไหมเอ่ยแต่ผมไม่ได้เป็นเทรดเดอร์ฟูลไทม์ผมเป็นเทรดเดอร์พาร์ทไทม์ตอนนี้เรียกเป็นเทรดเดอร์พาร์ทไทม์แล้วกันนะครับเพราะว่าเพิ่งโดนใบแดงมาเนาะไม่ใช่เพิ่งโดนนะโดนมาได้ปีนึงแล้วงานหลักก็คือนั่นแหละนะครับรับใช้ชาติอยู่เรียกว่าเป็นเทรดเดอร์พาร์ทไทม์แล้วกันนะครับเดี๋ยวปลดประจำการเมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นเทรดเดอร์ฟูลไทม์ตามพี่ไปนะพี่ผมได้ครับรอดเฉยยอดเยี่ยมฮะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเดี๋ยวรอนะครับผมรอกราฟก่อนเอาคู่ต่อไปนะครับโอ้อันนี้ขึ้นสูงมากคือถ้าผมมาทันนะผมเทรดตรงนี้จริงนะครับใช่ไหมอันนี้เราเทรดไปแล้วหรือเปล่าน่าจะใช่หรือเปล่าตรงนี้เหมือนที่กลับตัวขึ้นยังนะครับเรายังไม่ได้เทรดตรงนั้นผมจำได้แล้วผมยังไม่ได้เทรดตรงนั้นเดี๋ยวถ้ามาทันผมจะเทรดพวกจุดกลับตัวพวกนี้นะครับแต่คือมาไม่ทันมันกลับตัวไปก่อนแล้วนะฮะโอเคตอนนี้เผื่อเพื่อนๆไม่รู้นะฮะกราฟวิ่งแบบว่าน่ารักมากเดี๋ยวรอก่อนนะครับตอนโดนใบแดงรู้สึกยังไงคะพี่นัทผมอยากจะบอกว่าตอนโดนใบแดงเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกอย่างเดียวคือผมจะได้อยู่ที่ไหน คิดอย่างนี้ผมคิดอย่างนั้นแค่นั้นเลยนะครับแต่ถามว่ามันรู้สึกแย่มั้ยมันก็รู้สึกแย่นะเพราะว่าด้วยความที่เราประกอบอาชีพแบบว่าผมใช้คําว่าผมเนี่ยประกอบอาชีพที่มันต้องใช้ชื่อเสียงมาค้ำจุนในเรื่องของรายได้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆผมจะต้องมีชื่อเสียงนะครับไม่อย่างนั้นผมจะต้องมีชื่อเสียงหรือต้องมีแฟนคลับหรือต้องมีคนดูกลุ่มนึงไม่อย่างนั้นผมจะไม่สามารถทำเงินจาก YouTube ได้นึกภาพใช่ไหมฮะแล้วก็ผมก็ต้องมีแฟนคลับส่วนนึงหรือว่าต้องมีผู้ติดตามส่วนนึงที่มาเทรดได้กันในเพจด้วยเหตุผลเพราะว่าอะไรถ้าสมมุติไม่มีแฟนคลับไม่มีผู้ติดตามไม่มีเพื่อนๆที่มาเทรดได้กันในเพจผมก็จะไม่เติบโตนะครับพอเพจไม่เติบโตเนี่ยเวลาผมโพสต์คลิปผมลงไปในเพจยอดวิวจะเกิดขึ้นยอดวิวที่ได้จากใน YouTube ก็จะได้น้อยตามเพราะว่ามันไม่มีแหล่งของคนดูนั่นเองนะครับเพราะนั้นในเรื่องของอาชีพผมเนี่ยมันชื่อเสียงเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมครับก็เลยแบบว่าโดนใบแดงมันก็รู้สึกเครียดเหมือนกันนะที่แบบว่าเราโดนไปนะครับแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องทำตามหน้าที่นะฮะโดนใบแดงก็ต้องทำตามหน้าที่มันก็เครียดเหมือนกันฮะพอกลับมาหลังจากฝึกเสร็จหลังจากกลับมาก็ได้รับผลตอบรับอย่างดีเลยนะครับก็มีแบบว่าเพื่อนๆหลายคนรอการกลับมาเนาะแบบว่าเอ้ยรอให้น้องมาร์คฝึกเสร็จนะรอให้พี่มาร์คฝึกเสร็จนะรอให้น้องมาร์คกลับมาเทรดกลับมาทำคลิปกลับมาพูดคุยกับพวกเราเหมือนเดิมกลับมาเจอกันในไลฟ์อะไรเงี้ยเหมือนเดิมนะครับซึ่งมันก็มีหลายคนที่รอเลยนะครับผมรู้สึกสุดยอดแบบรู้สึกปลื้มมากเลยแบบว่าไม่เคยมีใครแบบว่ารอเราแบบว่าเราต้องไปทำอะไรสักอย่างนึงอะไม่เคยมีใครรอเลยครับจนมาเทรดจนมาทำคลิปจนมาทำเพจนะครับก็มีเพื่อนๆเมื่อก่อนยังไม่ได้ทำเพจนะครับเพิ่งมาทำเพจไม่นานนี่เองนะครับก็มีคนรอผมรู้สึกว่าเอ้ยมันสุดยอดผมรู้สึกมีความสุขมากเลยผมไม่เคยแบบว่ามีใครรอผมขนาดนี้นะครับผมรู้สึกสุดยอดมากผมรู้สึกแบบมีความสุขสุดๆมากๆเลยนะนั่นแหละนะครับก็
การมีชื่อเสียงมันก็ทำให้เราได้ในผลได้ตามเป้าหมายหรือว่าได้ตามผลลัพธ์ที่เราต้องการนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เมื่อโดนใบแดงก็ต้องทำตามหน้าที่นะพูดได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับพี่เกณฑ์ไปปี58โดนใบดำโอ้ยดีแล้วนะฮะดีแล้ว น้องหน้าไลฟ์สดผ่าน YouTube ด้วยนะอ๋อน่าจะใช่ไหมครับคือมันโน้ตบุ๊กมันทำงานไม่ไหวครับที่จริงก็ทำงานไหวแหละแต่ผมว่าถ้าไลฟ์สดทั้ง YouTube ทั้ง Face ด้วยมันคือเวลาผมสไลด์กราฟเนี้ยมันจะกระตุกนะครับกระตุกมากเลยแล้วผมดูกราฟไม่ออกดูไม่ได้ผมก็เลยว่าไม่แล้วกันเดี๋ยวไลฟ์ในเฟซเอาแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวใน YouTube เอาไว้ลงคลิปเอาประมาณนี้นะครับแต่พี่อาร์ตเขาจะไลฟ์ทั้งในเฟซทั้งใน YouTube ใช่ไหมฮะอันนั้นคือของพี่อาร์ตเนาะโน้ตบุ๊กเขาแรงนะคอมเขาแรงเขาประกอบคอมใหม่มาคอมเขาแรงนะฮะอันนั้นให้พี่อาร์ตให้พี่อาร์ตทำไปนะฮะเอาไว้รอผมกลับบ้านแล้วกันนะครับผมอยู่บ้านแล้วอะไรก่อนก็แต่ว่าปลดประจำการก่อนก็ตอนนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับว่าจะเทรดว่าจะไลฟ์ทั้งใน YouTube ทั้งใน Facebook ไลฟ์เลยไหมอะไรอย่างนี้นะครับแต่หลักๆผมว่าทำใน Facebook ดีกว่านะมันทำให้เราแบบได้รู้จักกันมากขึ้นด้วยนะเพราะว่าหลายๆคนก็ออนเฟซมากกว่าจะออนเข้า YouTube ถูกต้องไหมฮะก็จะเข้าเฟซมากกว่าเข้า YouTube เพราะฉะนั้นการที่ผมมาเทรดใน Facebook ไลฟ์เนี่ยก็เราก็จะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะครับมันทำให้เราได้เห็นกันบ่อยขึ้นได้รู้จักกันบ่อยขึ้นประมาณนี้เนาะบางคนก็ไม่ได้เทรดไม่ได้อยู่ใน YouTube บ่อยนะครับบางคนก็ไม่ค่อยได้ดู YouTube บ่อยอะไรเงี้ยก็จะทำให้อาจจะไม่ค่อยได้รู้จักกันมากเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยกราฟไม่มีสัญญาณเลยนะฮะเดี๋ยวใจเย็นทำไมนายถึงไม่มีสัญญาณสวัสดีครับคุณมาร์คดูไลฟ์ครั้งแรกสวัสดีครับพี่เต้าหู้นมสดใช่ไหมเอ่ยนะครับชื่อเล่นชื่ออะไรเอ่ยนะฮะจะได้แบบว่ารู้จักกันมากขึ้นเนาะชื่อเล่นชื่ออะไรเอ่ยไม่ใช่บอกว่าชื่อเล่นที่ชื่ออะไรเอ่ยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับหยอกเล่นหมายถึงว่าพี่ชื่ออะไรนะครับโอเคตรงนี้เหมือนจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็น่าจะต้องลงแล้วนะครับน่าจะเดี๋ยวผมน่าจะเทรดลงตามนะวนสุดท้ายก็ต้องวนกลับมาคู่เดิมนะฮะสุดท้ายก็ต้องวนกลับมากราฟคู่เดิมโอเคน่าจะต้องลงแล้วนะฮะดูครั้งแรกครับน้องแม็กสวัสดีน้องแม็กโอเคนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง2นาทีนะครับเทรดลง2นาทีนะครับดูแล้วกราฟน่าจะเข้าช่วงที่กำลังจะวิ่งลงแล้วนะครับอย่างน้อยเขาก็มีโอกาสจะวิ่งลงได้ถึงนี่เลยนะครับก็เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยนะครับสำหรับไม้ที่4ของเราในไลฟ์นี้นะฮะโอเคนะครับไม้ที่4นะฮะผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับในไม้ที่4นี้นะฮะที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลก็เพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือณปัจจุบันนะครับกราฟวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นเลยนะฮะว่าเขากำลังจะกลับตัวลงนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเราจะเห็นว่ากราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับหลังจากที่วิ่งขึ้นมาสูงสุดได้ถึงแค่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟเนี่ยก็วิ่งขึ้นมานะครับได้ค่อนข้างเรียกว่าสูงสุดแล้วเหมือนกันนะครับดูแล้วน่าจะสูงสุดแล้วเหมือนกันเพราะว่าหลังจากนั้นกราฟก็ลดระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งกราฟตรงนี้เนี่ยอันนี้มันคือกราฟย่อยนะครับมันเป็นกราฟย่อยกราฟที่วิ่งซิกแซกนะครับอยู่ในช่วงของการกลับตัวตรงนี้นะครับซึ่งณปัจจุบันตรงนี้เนี่ยกราฟได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากๆแล้วก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกนะฮะก็มาตัดลงณช่วงนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นสัญญาณว่าณตอนนี้กราฟน่าจะกำลังวิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าในไม้นี้จะชนะไหมนะครับไม้นี้ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับ3ปัจจัยเหมือนเดิมนะครับก็กราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับแต่อันนี้ไม่นับเป็นเทรนขาลงนะครับมันคือการกลับตัวลงเฉยๆนะครับแล้วก็ปัจจุบันกราฟอยู่ในช่วงแนวโน้มที่กำลังจะโน้มตัวลงนะครับสังเกตจากอะไรก็สังเกตจากการกลับตัวของกราฟนะครับที่ก่อนหน้านี้เขาได้กลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนขึ้นมาสูงมากอีกสักพักก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งณตรงนี้ก็อย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่าเขากลับตัวลงจริงๆนะครับแล้วก็ณปัจจุบันเส้นสโตคาสติกก็ตัดลงด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอย่างที่เราเห็นนะฮะเส้นสีฟ้าได้ตัดเส้นสีแดงลงด้วยนั่นเองนะครับก็ทุกสัญญาณนะครับบ่งบอกว่าตอนนี้กราฟกำลังมีโอกาสจะวิ่งลงนะครับทั้งกราฟปัจจุบันนะครับที่เทรนหลักนะครับอยู่ในช่วงของการกลับตัวลงนะครับแล้วก็เทรนย่อยเนาะกราฟได้มีการกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วก็กำลังจะกลับตัวลงนะครับแล้วก็ปัจจุบัน
แล้วก็ปัจจุบันนะครับเส้นสโตคาสติกนะครับเส้นสีฟ้าก็ได้ตัดเส้นสีแดงลงด้วยก็เป็นสัญญาณว่ากราฟมีโอกาสจะวิ่งลงนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนะฮะโอเคนะครับสำหรับในไม้ที่4ชนะนะฮะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนจำนวนเงินก่อนนะครับเผื่อกดผิดเผื่อมือไปลั่นใส่นะฮะโอเคนะครับก็สำหรับไม้ที่4ชนะนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับทำกำไรมาได้ถึง 63.25 เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จากพอเริ่มต้นของเรานะครับอยู่ที่500เหรียญนะครับพอเริ่มต้นของเราอยู่ที่500เหรียญนะครับก็ตอนนี้พอร์ตของเรากลายเป็น563เหรียญกับอีก25เซนแล้วนะครับหรือก็คือทำกำไรเพิ่มขึ้นมาได้อีก63เหรียญกับอีก25เซนนั่นเองนะครับก็ทะลุเป้าหมายนะครับของวันนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเป้าหมายวันนี้ก็คือผมจะทำกำไรให้ได้50เหรียญนั่นเองนะครับแต่ว่าทะลุไปถึง63เหรียญกับอีก25เซนเลยนั่นเองนะครับหรือก็คือทะลุไปราวๆ13เหรียญกับอีก25เซนเลยนั่นเองนะครับก็วันนี้ทำตามเป้าหมายได้สำเร็จอีก1วันอีกเช่นเคยนะครับปรบมือนะฮะสุดยอดมากเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าทำตามเป้าหมายได้สำเร็จแล้วก็เรียกว่ายังไงดีทะลุเป้าหมายเลยนะครับทะลุเป้าหมายเลยนะครับโอเคนะครับก็สรุปเลยนะครับวันนี้ผมเทรดไปทั้งหมดเดี๋ยวดูในไลฟ์ด้วยนะครับเวลาในไลฟ์สดอยู่ที่50นาทีนะครับแล้วก็เวลาในคลิปนะครับที่ผมกำลังอัดอยู่ตอนนี้ถ้าเพื่อนๆดูใน YouTube ย้อนหลังนะครับก็ประมาณ40นาทีนะครับ 46-45 นาทีไม่นับช่วงที่ผมพูดไปเรื่อยด้วยนะก็จะประมาณ40นาทีนะครับที่ผมใช้เวลาเทรดทั้งหมดไปวันนี้นะครับก็สรุปเลยนะครับวันนี้ผมทำกำไรได้ทั้งหมดนะฮะ 63.25 เหรียญ นะครับทะลุเป้าหมาย50ดอลลาร์หรือว่า50เหรียญที่ผมตั้งเอาไว้วันนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับด้วยเวลาเพียงแค่40นาทีเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับนี่เลยก็คือบทสรุปของเราในวันนี้นะครับทำกำไรได้ตามเป้าหมายแล้วก็ทะลุเลยทีเดียวนะครับทะลุเป้าหมายไปค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับภายในระยะเวลาที่40นาทีนั่นเองนะครับก่อนจากลากันไปก็เช่นเคยนะครับเช็คฟีดแบ็กอีกแล้วเพื่อนๆคนไหนที่ได้เทรดจุดเดียวกันกับผมบ้างนะครับณตรงนี้นะเพื่อนๆคนไหนได้เทรดจุดเดียวกันกับผมบ้างนะครับฝากเพื่อนๆกดเลขหนึ่งด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆเทรดแล้วชนะนะครับเทรดจุดเดียวกันแล้วเฮ้ยชนะก็ฝากกดเลขหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่เฮ้ยมาดูแล้วโอ้พี่ม้าผมเทรดผมเผลอกดไปหลายนาทีเกินดูแล้วน่าจะแพ้หรือแพ้เลยพี่ไปที่ผมแพ้ฝากกดเลขสองด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่มาเทรดแบบว่าดูแล้วเหมือนกราฟจะวิ่งลงนะดูแล้วเหมือนจะวิ่งลงแต่ดันไม่ได้ตัดสินใจเทรดนะครับว่าเฮ้ยไม่มั่นใจพอก็ฝากกดเลข0ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะแบบว่าเฮ้ยใครเห็นจุดเทรดเดียวกันกับผมบ้างนะครับโอเคนะฮะไม่ทันไม้แก้พี่ฟังเพลินไม่เป็นไรเดี๋ยวยิงสไนเปอร์แก้โอเคครับดูคุณมาร์คเข้าใจสุดแล้วใช่ไหมเอ่ยอ๋อชื่อท็อปนะครับโอเคครับพี่ชื่อท็อปนะฮะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะครับผมอ่านคอมเมนต์ทุกคนแป๊บนึงนะฮะโอเคก็เดี๋ยวขอปิดคลิปก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์ในไลน์นะฮะก็โอเคขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนเลยถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปต่อไปด้วยนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญเลยนะฮะอย่าลืมเข้ามาที่Facebook Fanpage มาร์คนราธิปนะครับแล้วก็เข้ามาฝากกดไลค์กดติดตามถ้าจะกดแชร์ไลค์ที่ผมไลค์เทรดพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนด้วยก็ยินดีมากๆเลยนะครับก็เข้ามาแล้วก็ฝากทุกคนนะฮะกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอินเทอร์เน็ตช้ามากอินเทอร์เน็ตบ้านผู้หมวดช้ามากตอนนี้อยู่บ้านผู้หมวดนะครับอินเทอร์เน็ตมันก็จะช้าๆหน่อยกดตรงนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆ เข้ามาที่แฟนเพจมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือว่าอัพโพสต์ใหม่ๆหรือว่ามาเทรดครั้งหน้ากับพร้อมกับเพื่อนๆนะครับโอเคผมกับเพื่อนๆเลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.